เซ็นทรัลเซ็นทรัลบีชพัทยานะครับปากอนะครับวันที่สองนะครับมาดูแบบกันจะสวยแรกก็ดูจะไม่สวยเราก็จะทำโครงสร้างด้านหน้าประเภทนะคะเพื่อให้มันเกิดภาพประจักษ์อะไรมันคนละงานกันอันนี้รูปแบบของการทำแล้วก็โครงแบบด้วยเปลี่ยนมาจากที่เขาเคยจัดนะคะขวดนั่นนะเมื่อเวลา 13:30 นวันที่13มิถุนายนที่ห้องประชุม242ศาลาว่าการเมืองพัทยานายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา2567พัทยามิสโซโลจีแอนด์แฟร์โอเพ่น2024โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมด้วยเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการกำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา2567พัทยา Mixology and Flair Open 2024ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2567ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการให้บริการการผสมเครื่องดื่มสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทยาในการนี้เมืองพัทยาจึงได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอาทิรูปแบบการจัดงานการอำนวยความสะดวกในการจัดงานการปฐมพยาบาลการประชาสัมพันธ์เป็นต้นเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์โดยในปีนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันถึง8ประเทศแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากเนื่องจากทุกปีจัดภายในโรงแรมแต่ในปีนี้ได้ทดลองเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันเป็นพื้นที่เปิดซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนจัดจุดลงทะเบียนในงานให้ก็คือจัดเป็นตัวที่เขียนไว้3x6เมตรค่ะก็การแสดงก็จะเป็นน้องๆเยาวชนนะคะซึ่งก็จะเป็นการแสดงหน้าตาแบบนี้เลยนักแสดงก็แบบนี้แล้วก็ตัวพญานาคก็แบบนี้ซึ่งทางเสนออื่นๆเพิ่มเติมจากการที่เราจะเสนอรูปแบบการจัดงานไหมคะมีอยากได้เรื่องจราจรรถอะไรพวกนี้จะไปเก็บอ่ะเพราะว่าให้มาเป็นจัดหลังมาเป็นเปล่าครับผมจะเหมา2แถวให้เขาครับคือให้เป็นอารมณ์พัทยาจริงๆคือจะพาขึ้น2แถวอย่างเดียวครับจะไม่พาขึ้นแท็กซี่พร้อมได้ไหมคะพร้อมได้ครับมีครับมีครับระยะทางก็คือรู้เนี่ยอาจจะต้องประสานทางจราจรในเรื่องของว่าออกจากนั่นมาแล้วเวลาที่จะมาถึงนะคะอาจจะต้องมีการใช้มอเตอร์ไซค์นำไหมนะคะแล้วก็มาจอดบริเวณด้านหน้าสูงค่ะเซ็นทรัลเฟสก็คือจะประสานพื้นที่รอไว้ก่อนสำหรับจัดส่งถูกไหมคะครับโอเคช่วง4 โมงไม่มีซ้อมใช่ไหมที่ว่าสี่โมงเย็นRed Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy